การงานความรักสุขภาพโชคลาภนะและการเรียนของท่านวันนี้เราจะรวมทั้ง3ไพ่นะคะจะมีไพ่นะคะพระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะคะตัวนี้จะจับกันสดๆนะคะตัวนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศนะคะอย่างรู้อนาคตอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะหมอยหน้าเป็นคนคิดไพ่เองนะคะตรงนี้ตัดต่อเองทำเองทุกอย่างนะแล้วก็จะมีเป็นไพ่ยิปซีนะคะวันนี้ตัวนี้เป็นไพ่ทาร์ตนะไพ่ทาร์ตจากประเทศอเมริกานะมีความแม่นยำมากนะคะตรงนี้นะคะเราจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะว่าดวงของชาววันพฤหัสจะเป็นยังไงนะคะก็ก่อนอื่นก็นอกจากการเปิดดวงด้วยไพ่นะคุณหมอก็ยังทำนายด้วยศาสตร์ของโหราศาสตร์อินเตอร์แล้วก็เลขดวงดาวนะคะรับดูฮวงจุ้ยพลังจิตนะคะหรือว่าดูยานในนั่งสมาธินะติดต่อกับพระพิฆเนศได้แล้วก็สื่อกับองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนได้นะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยจะดูคนหายของหายนะดูยานในเข้าสมาธิแล้วก็สื่อสารกับพระพิฆเนศองค์แม่กวนอิมได้นะเวลาติดต่อกับองค์เทพนะท่านก็จะมาสวดนะเป็นภาษาฮินดูถ้าเป็นพระพิฆเนศส่วนเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็จะสวดภาษาจีนนะจีนโบราณนะท่านก็ฟังรู้เรื่องการมาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหมายถึงว่าท่านมาโปรดมนุษย์ที่มีความทุกข์ยากนะมีโรคภัยไข้เจ็บมีเคราะห์มีเวรมีกรรมนะให้ปัดเป่าเคราะห์กรรมบรรเทาให้หนักเป็นเบานะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนท่านไม่ดูดวงนะคะที่สำคัญเลยนะคะถ้าใครที่สนใจนะอยากจะจองคิวเปิดดวงกับหมอนีน่านะก็สามารถจองคิวผ่านไลน์นะคะโทรมาที่เบอร์0942899994นะคะ0942899994นะคะแล้วก็ติดต่อผ่านเลขาส่วนตัวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตรงนี้นอกจากการเป็นนักพยากรณ์ในคุณหมอก็มีบริษัทความงามนะอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันหลังใหม่นะคะทีนี้คุณหมอขอแนะนำนะคะอันนี้ปลุกเสกแล้วนะคะโดยพระบารมีพ่อใหญ่นะคะชิ้นนี้เนี่ยเป็นกำไรนะคะตัวนี้เนี่ยสวยมากนะคะเงินแท้นะคะนาคาราชทับแก้วนะเนี่ยมีงานจะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะงานนี้นะคะสวยงามนะคะก็ตัวนี้นะเป็นเพชรนาคานะคะนะเป็นกำไรนาคาราชนะคะเป็นพลอยเมทิสสีชมพูม่วงนะส่วนนี้เป็นแหวนนพเก้านะคะเสริมดวงค่ะอันนี้ก็จะเป็นทับพลอยแดงจากแอฟริกาใต้ล้อมเพชรอันนี้ของแท้นะคะแต่ส่วนที่อาจารย์ใส่เสริมดวงอยู่นะคะก็จะมีอันนี้ค่ะเป็นทองคำแท้นะอันนี้เป็นล้อมเพชรนะคะนพเก้าแท้นะเสริมดวงนะคะอาจารย์ก็เสริมดวงใส่มานะธุรกิจความงามอาจารย์ก็ยอดขายตัวทุกปีนะคะก็เดี๋ยวใครที่สนใจเช่าบูชานะคะก็ทักไลน์ทักเฟซมานะคะ Facebook หมอยหน้าแม่นๆโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงของชาววันพฤหัสนะคะคุณหมอขอเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตค่ะชาววันพฤหัสเนี่ยนะคะนี่ค่ะได้ไพ่ของพระแม่สรัสวตีนะทรงเครื่องดนตรีชาววันพฤหัสเนี่ยนะช่วงนี้ชาววันพฤหัสเนี่ยดวงท่านนะถ้าใครเนี่ยทำเป็นดารานักร้องศิลปินนักแสดงเนี่ยดวงดีนะคะหรือว่าเขียนนิยายขายเขียนหนังสือขายอะไรเงี้ยถือว่าดีแต่ช่วงนี้ท่านจะมีเสน่ห์นะมีคนมาชอบเยอะสำหรับชาววันพฤหัสเนี่ยตั้งแต่วันที่1นะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะมีคนมาจีบเยอะเลยเยอะมากเลยแต่ว่าต้องเลือกให้ดีนะแต่ว่าชาววันพฤหัสเนี่ยความรักดีนะความรักดีความรักดีได้เงินได้ทองมีความรักนะคะมีเงินทองเนี่ย
ช่วงต้นเดือนมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ๆนะจากการลงทุนการค้าการขายของชาววันพฤหัสความรักสุขสมหวังนะมีโอกาสได้เข้าพิธีนะฉลองสมรสจากหน้าไพ่นี่นะคะนะจะได้คู่ที่มีทรัพย์นี่สำคัญเลยชาววันพฤหัสนะมันมีเกณฑ์โดนหลอกจากเพื่อนคนสนิทเนี่ยมาหลอกทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยหลอกทำชวนทำธุรกิจทาง Facebook ทางโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยมันจะโดนหลอกเสียเงินเสียทองนี่ไงได้ไพ่ปีศาจขึ้นนะแต่การงานต้องระวังนี่ชาววันพฤหัสเนี่ยมันมีการแบบถ้าทำงานเรื่องด้านเงินเนี่ยค่าแรงเนี่ยบางทีไม่นายจ้างเนี่ยไม่จ่ายค่าแรงนะหรือว่าค้างตึงไว้นะชาววันพฤหัสนะที่สำคัญเลยดวงเนี่ยระวังการโดนของโดนใส่ร้ายป้ายสีจากคนใกล้ชิดคนสนิทเนี่ยต้องระวังแล้วก็ใครที่ยังโสดอยู่นะต้องระวังคนมีเจ้าของมาชอบหรือว่ามันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนะสำหรับชาววันพฤหัสถ้าใครโสดอยู่ต้องระวังนะคนมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยมาชอบมาหลอกท่านนะเป็นความรักที่หลอกลวงนะสำหรับคนโสดนะต้องระมัดระวังนิดนึงอันนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังเนี่ยต้องไปไหว้นะเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านที่ดีนะมันก็จะถูกชะโลกนะเสริมดวงหรือว่าไปเส้นไหว้ทางสามแพ่งนะสัมภเวสีได้ร่อนอะไรอย่างเงี้ยอุทิศให้กับสัมภเวสีดวงท่านก็จะเปิดสำหรับชาววันพฤหัสนะคะแต่ต้องระวังการโดนของโดนคุณใส่มันดำด้วยนะสำหรับชาววันพฤหัสกลางเดือนชาววันพฤหัสเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะกลางเดือนชาววันพฤหัสช่วงวันที่11ไปถึง20เนี่ยงานจะโตนะธุรกิจการงานจะโตขยับขยายของท่านเนี่ยถ้าท่านทำธุรกิจนะเกี่ยวกับโรงงานเนี่ยก็จะขยับขยายจะโตแต่ทำงานพวกก่อสร้างอะไรเงี้ยงานก็จะโดดเด่นงานจะเยอะหรือว่าทำถนนหนทางอะไรเงี้ยรับทำงานเนี่ยงานจะเยอะนะขุดดินขุดแมคโครอะไรอย่างเงี้ยสร้างบ้านปลูกบ้านเนี่ยงานจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็จะเหนื่อยนะในช่วงของกลางเดือนนะแล้วก็ช่วงกลางเดือนเนี่ยของท่านเนี่ยสำหรับชาววันพฤหัสเนี่ยมันมีการเดินทางนะได้ไพ่ยิปซีของพระอัศวินนะกำลังเดินทางมันมีการเดินทางในเรื่องของสายงานนะอาจจะเดินทางข้ามจังหวัดข้ามประเทศนะของชาววันพฤหัสนะจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่ามันมีโอกาสเนี่ยเดินทางไปติดต่อประสานงานเป็นเซลล์เป็นในหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับชาววันพฤหัสนะงานจะเหนื่อยนะถ้าใครที่ทำงานเป็นเซลแมนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะสำหรับชาววันพฤหัสมันมีโอกาสมีการงานมีความก้าวหน้านะสำหรับชาววันพฤหัสทีนี้ไพ่ทาโรตชาววันพฤหัสเนี่ยท่านได้ไพ่ทาโรตเนี่ยนางฟ้าประคองโลกนะคะจะหน้าไพ่เนี่ยท่านจะเห็นลูกผู้หญิงเนี่ยนะกำลังถือโลกลูกโลกอยู่นะนางฟ้าประคองโลกเนี่ยถ้าวันพฤหัสเนี่ยมันมีความหมายว่าดวงท่านเนี่ยในเรื่องของมันมีโอกาสนะใครที่ช่วงนี้มันมีโอกาสฟิตเฟิร์มมากนะสำหรับท่านผู้หญิงเนี่ยโหจะมีการออกกำลังกายอย่างหนักนะไปเรียนยิมนาสติกนะไปออกกำลังกายหรือว่าใครที่จะเปิดธุรกิจธุรกิจที่โดดเด่นสำหรับชาววันพฤหัสช่วงปลายเดือนมันมีโอกาสเปิดยิมนาสติกไปเปิดโรงยิมเนเซียมเกี่ยวกับการเต้นรำนะเต้นออกกำลังกายนะนี่ก็ถูกชะโลกแล้วเปิดสถานกีฬานะฟิตเนสถูกชะโลกเป็นเต้นนะเป็นแดนซิ่งเป็นเครื่องฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยนะดูแลเกี่ยวกับสุขภาพความงามของผู้หญิงเนี่ยอาการดูแลร่างกายเนี่ยถือว่าถูกชะโลกสำหรับชาววันพฤหัสนี้ใครที่เป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ถ้าใครไปแข่งขันนักกีฬาเนี่ยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลนักกีฬาฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยหรือนักกีฬาว่ายน้ำยิมนาสติกต่างๆหรือนักกีฬาที่เกี่ยวกับเต้นนะก็ท่านก็จะชนะเลิศนะนี่จะได้ที่หนึ่งแต่ว่าช่วงนี้มันมีการฝึกหนักออกกำลังกายหนักสำหรับนักกีฬานะมันมีการเริ่มต้นใหม่นะมันหมายถึงสิ่งดีๆกำลังเข้ามาถ้าท่านปรารถนาสิ่งใดท่านก็จะสมหวังในช่วงของปลายเดือนนะท่านผู้หญิงก็มีโอกาสไปช้อปปิ้งเกาหลีต่างประเทศนะไปซื้อเสื้อผ้าแพงๆกระเป๋าแพงๆนะสำหรับชาววันพฤหัสนะมันมีกิจกรรมที่ดีๆเต้นๆปลายเดือนนะดวงดีแล้วก็อันนี้ส่วนใครนะที่
นะชาวพฤหัสสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยท่านได้ไพ่นะชายชราเนี่ยนะกำลังนั่งดีดพินหมายถึงว่าความหมายของไพ่ตัวเนี้ยหน้าไพ่เนี่ยมันหมายถึงว่าคนชาวพฤหัสเนี่ยใกล้จะปลดเกษียณนะมีการพักผ่อนนะหรือว่ามีการเหมือนช่วงนี้มีการลาพักร้อนชั่วคราวนะช่วงปลายเดือนอาจจะมีการลาพักร้อนของชาวพฤหัสหรือว่าใครที่ทำราชการอยู่เนี่ยมันใกล้วาระแล้วที่ปลดเกษียณพักผ่อนหย่อนใจแล้วสำหรับชาวพฤหัสนะแล้วก็มันมีเกณฑ์โปรเจกต์ที่อยากจะเอาเงินไปฝากแบงค์ให้ได้ผลกำไรให้งอกเงยสำหรับชาวพฤหัสหรือว่าไปซื้อหุ้นนะสำหรับชาวพฤหัสนะคะถือว่าในวัยปลดเกษียณของท่านจะมีความสุขความสบายได้พักผ่อนและถ้าเป็นผู้สูงวัยนะคะชาวพฤหัสนะคะแล้วก็สำหรับชาววันพฤหัสเนี่ยหลังจากที่ท่านแบกรับภาระเรื่องต่างๆมามากมายเนี่ยจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองดวงชะตาของท่านนะชาววันพฤหัสเนี่ยคุ้มครองให้ดวงท่านเนี่ยคาดแคล้วจากภัยอันตรายนะการเงินการงานเนี่ยก็จะมีโอกาสนะที่ดีได้ปรับแต่งงานได้ขึ้นตำแหน่งสำหรับคนที่รับราชการของปลายเดือนเนี่ยการเงินการทองได้ขึ้นตำแหน่งนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือมันมีโอกาสเดินทางไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะชาวพฤหัสในช่วงของปลายเดือนนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทีนี้เลขนำโชคสำหรับชาวพฤหัสท่านได้เลข69นะคะก็คุณหมอก็ขอฝากรายการนะคะเพราะพี่เคนเนตยากรนะคะเปิดดวงนะคะรอบรายเดือนทุกเดือนนะก็เข้ามาติดตามกันได้ที่ Facebook หมอแนนแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ